ญี่ปุ่นหวานเจี๊ยบนุ่นราณุชเชียร์ติดขอบสนามให้กำลังใจสามีแข่งรถลงประเดิมแข่งรถสนามแรกของรายการ GT World Challenge Asia 2023ที่ฟูจิสปีดเวย์เซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักแข่งรถชื่อดังต๊อดปิตินักธุรกิจทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิลมภักดีสามีคนเก่งของนุ่นวรนุชนางเอกมากความสามารถในนามของทีมแข่งรถสัญชาติญี่ปุ่นมาเอซาวะเรซซิ่งสามีเนี่ยลงแข่งประชันความเร็วทั้งทีศรีภรรยาก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาส่งแรงเชียร์อย่างใกล้ชิดเรียกว่าติดขอบสนามกันเลยทีเดียวค่ะโดยนุ่นนั้นก็ได้โพสต์รูปลงใน IG พร้อมแคปชั่นมาเอซาวะเรซซิ่งซึ่งแฟนๆนั้นต่างก็โฟกัสที่รูปคู่ของทั้งสองคนเพราะว่าทั้งสองคนนั้นมักจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่และนำมาลงในโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นกันสักเท่าไหร่และด้าน IG ของหนุ่มต๊อดเองนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงรูปคู่กับภรรยาแต่ก็ลงรูปบรรยากาศก่อนการแข่งขันรวมถึงรูปบรรยากาศกับคนสำคัญในทีมและงานนี้แฟนๆนั้นก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงความน่ารักของทั้งสองคนว่าหาดูยากมากรูปคู่รักทั้งคู่ดีใจที่สุดที่ได้เห็นรูปคู่สุดเท่มีออกมาให้แฟนๆเห็นบ่อยๆนะคะน่ารักมากๆเจแปนหวานเจี๊ยบเลยงับคนครั้งรักเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ